คครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวผมพามาดูที่บูธต่อมากันครับก็คือมารากุติที่ได้มีการทำตลาดในประเทศไทยครับแต่ว่ามารากุติในประเทศไทยอ่ะจะมีจำหน่ายนะตอนนี้อยู่เพียงแค่รุ่นเดียวก็คือรถ AT ครับสไตล์พรีเมียมคันนี้นั่นก็คือตัวเมดิสันแต่ว่าการเปิดตัวที่ยุโรปของเขาครับจะเป็นเวอร์ชันนี้ฮะ125เท่านั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนไทยเราถือว่าโชคดีเลยทีเดียวครับที่ได้ใช้เวอร์ชันพิกัด150แล้วก็มีกำลังมากกว่าของที่ฝั่งยุโรปนะครับและเดี๋ยวพามาดูรถรุ่นต่อมากันครับเดี๋ยวขอเริ่มที่ฝั่งนี้กันก่อนนะฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นรถสไตล์แบบสายลุยเกือบทั้งนั้นเลยในช่วงพิกัด125ซีซีทั้งหมดเลยครับอย่างรุ่นนี้ก็คือเป็นสไตล์โมตาร์ดครับมีชื่อว่า XSM 125นะครับกำลังก็อยู่11กิโลวัตต์แรงบิด11นิวตันเมตรสไตล์เป็นรถโมตาร์ดและต้องบอกว่าเบาะเนี่ยแนวนี้มันจะแบนแล้วก็แคบอยู่แล้วครับและท้ายอาจจะยาวๆแล้วก็แฮนด์ตรงนี้ครับเป็นแฮนด์แฟตบาร์นะตรงนี้อ้วนแล้วก็ไล่สเต็ปความแคบออกมาด้านข้างครับสวิตช์ไฟก็ดูมินิมอลมากเลยมาตรวัดก็ดูแบบเป็นดิจิตอลแบบขนาดเล็กแบบกระทัดรัดสุดแล้วก็รถรุ่นต่อมาครับพื้นฐานเหมือนกันกับตัวโมตาร์ดแต่เป็นรถสไตล์ Enduro มีชื่อว่า XTM 125แน่นอนพอเป็นรถลุยครับล้อก็จะเป็นซี่ลวดเหมือนกันแต่ว่าขนาดใหญ่ขึ้นด้านหน้าเนี่ยใหญ่ถึง21นิ้วแล้วก็ดอกครับดอกยางมันจะเป็นแบบบังๆๆๆอย่างนี้เลยแล้วก็ล้อหลังเนี่ยจะเป็นขอบ18นิ้วนะครับด้วยความที่เป็นสไตล์รถลุยหน้าใหญ่กว่าหลังเอาไว้ปีนป่ายได้อย่างเต็มที่และตัวนี้ครับดูน125เจ้าทะเลทรายนะครับคือล้อเนี่ยเป็นซี่ลวดเอาไว้ลุยเหมือนกันแต่ว่าดอกยางเนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดลุยเท่ากับตัวที่เป็นรถ Enduro ขนาดแท้นะครับเพราะอันนี้มันจะออกเป็นแบบแอดเวนเจอร์ย่อมๆครับแต่พิกัดเครื่องเขาก็คือ125เช่นเดียวกันนะมาตรวัดมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาครับจากที่2รุ่นนั้นอ่ะมีแค่จอดิจิตอลอันนี้ก็มีวัดรอบเพิ่มครับและแฮนด์มันจะไม่ใช่แฮนด์แฟตบาร์ละจะเป็นแฮนด์แบบปกติแล้วก็ยกขึ้นมาแฮนด์ทรงกลางประมาณนี้นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะ2สเต็ปมีตัวเอาไว้บรรทุกสัมภาระหลังมาให้ด้วยฝั่งนี้มีจักรยานด้วยครับ2รุ่นด้วยกันแล้วก็ขยับขึ้นมาครับบนเวทีอันนี้ชื่อว่าตัวดราก้อนนะครับแต่ว่าดราก้อนของเขาเนี่ยจะสะกดด้วยตัว K ก็ยังคงเป็นรถพิกัด125 cc อยู่ครับเป็นล้อ17นิ้วนะเป็นรถสปอร์ตเนเก็ตล้อ17นิ้วครับผมว่าเส้นสายของเขาดูมีเชฟดูมีรายละเอียดลูกเล่นดีฮะเนี่ยถ้าดูที่แฟลิ่งปีกข้างของเขาครับมันจะแบบเป็นหยักแล้วก็คอดเข้าไปฮะเช่นเดียวกับตรงตัวโคมไฟหน้าของเขาเห็นไหมฮะเส้นสายเขาจะมีการเล่นลูกเล่นก็ถือว่าสวยงามใช้ได้นะครับสำหรับมารากุติดราก้อน125โอเคแล้วก็มาดูที่ฝั่งนี้กันบ้างครับมาดูที่คันนี้ก่อนกันมิชชั่น125ครับเป็นรถ AT เช่นเดียวกันแต่ตัวเมดิสันมันจะออกพรีเมียมคันนี้มันจะออกสปอร์ตกว่านะครับก็คือดูสปอร์ตชบเชียวกว่านี่ครับช่วงแฮนด์แล้วก็มาตรวัดเนี่ยจะเป็นขนาดกระทัดรัดเลยแล้วแผงคอจะมีอยู่แค่นี้สเปคก็ดูจะต่ำกว่าตัวเมดิสันด้วยนะอันนี้คาลิเปอร์เป็น2พอร์ตถ้าเป็นตัวเมดิสันมันจะให้เป็น3พอร์ตครับโอเคก็ต้องรอดูกันนะครับแต่ผมเดาว่าในประเทศไทยครับมารากุติอาจจะไม่ได้นำตัวนี้มาทำตลาดเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกสเปคมันต่ำกว่าแหละ
ตัวเมดิสันเนี่ยมันเป็น Full LED แล้วแต่นี้ครับก็ยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่เลยฮะขยับต่อมาอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจครับรถแนวสปอร์ตโมเป็ดดีกว่าให้พูดตามตรงก็แอบดูคล้ายๆตัว Exciter อยู่นะคล้ายๆ Yamaha Exciter คือลักษณะช่วงตัวไฟหน้าแล้วก็ชิ้นบังลมทางด้านหน้าเนี่ยครับดูเป็นลักษณะตัว V ลงมาเลยคล้ายๆกันและตรงนี้เท่าที่ดูเป็นไฟ LED ด้วยสวยงามใช้ได้ครับจานดิสเบรกโอ้โหเฮ้ยใหญ่มากเลยขอดูขนาดจานหน่อยโหขนาดจาน320ครับแล้วก็2พอร์ตนี่แทบจะเต็มล้อ117นิ้วอยู่แล้วจาน320นี่มันใหญ่เท่าพวกซุปเปอร์ไบค์แล้วนะเดี๋ยวไปเบิ้ลดูดิครับให้สเปคจานมาเต็มเลยแล้วก็จับกับคาลิเปอร์2พอร์ตแล้วก็ล้ออลอยนี่มีการแบบว่ากัดลายด้วยนะเนี่ยกัดลายให้เห็นสีเนื้ออลูมิเนียมเฮ้ยสวยใช้ได้เลยนะคันนี้ชื่อว่า Spectre GP 125นี่ตรงนี้ทำให้แบบออกแบบเป็นลักษณะท้ายโล่งได้ด้วยครับก็คือถอดออกเป็นท้ายโล่งได้นะไฟเป็น Full LED ด้วยสวยใช้ได้ครับคันนี้ถ้าได้มาทำตลาดในประเทศไทยและมาด้วยเครื่อง 150cc ถือว่าน่าสนใจมากครับอันนี้มีช่องวางของให้ด้วยแต่ผมว่ามันน่าจะไม่เวิร์กนะเพราะว่าช่องมันเปิดโล่งเลยแล้วโอกาสที่กระเฉาะออกมาสูงมากครับเพราะช่องมันตื้นๆมีพอร์ต USB จ่ายไฟให้มาตรวัดก็ในส่วนเข็มอนาล็อกจะบอกวัดรอบแล้วก็ตัวพวกเกน้ำมันอะไรตรงนี้ฮะกับความเร็วน่าจะอยู่ตรงนี้ก็ถือเป็นรถที่น่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับกับ Spectre GP 125เราก็คงต้องมารอดูทางมาราคุติกันว่าเขาจะเอารถรุ่นไหนมาทำตลาดต่อจากตัวเมดิสัน150หรือไม่และคันนี้ครับเป็นรถจักรยานไฟฟ้าฮะเป็นรถแนวแบบ Trial นี่ครับจริงๆมันต้องเรียกว่าเป็นรถ e-bike มากกว่านะขออภัยครับสเปคของมันครับ5กิโลวัตต์ซึ่ง5กิโลวัตต์เนี่ยแรงม้ามันจะน่าจะประมาณ6ปลายๆอ่ะ 6.7 แรงม้าราวๆนี้นะครับเอาไว้ขี่แบบ Trial สนุกๆโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับกับบูธมาราคุติยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมฮะแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูบูธไหนยังไงอีกก็ขอฝากติดตามที่ Channel ของเราแล้วก็ตัว facebook.com/motorrival ด้วยครับวันนี้ผมคนขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ